ลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์วิรมนะครับในช่วงแรกเนี่ยยังไงเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของผลการลงประชามติเรื่องสกอตแลนด์อยู่ดีนะครับแล้วเราจะพูดไปแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆที่มาที่ไปเหตุผลว่าทำไมคนถึงโหวต yes เหตุผลว่าทำไมถึงโหวต no นะครับแล้วตอนนี้เราก็ทราบกันอยู่ว่าผลมันเป็นทางการน่าจะเป็นทางการแล้วนะครับเป็นทางการแล้วยังเป็นทางการอยู่ดีนะครับตอนนี้ผมจะถามคุณกสิทธิ์เองเลยดีกว่านะครับว่านอกจากประเทศสกอตแลนด์เรื่องไหนเราพูดถึงเรื่องการจะเรียกว่าแยกดินแดนหรือว่าเอกเทศของประเทศอาราบแล้วแต่จะคำไหนจะพูดนะครับในโลกจะเรียกว่าในประวัติศาสตร์อาจจะไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่นักในประวัติศาสตร์อันใกล้เนี่ยมันเคยมีเรื่องแบบนี้ไหมครับก็เอาไม่นานมานี้ก็ที่ประเทศแคนาดารัฐมลรัฐคิวเบกครับซึ่งคนพูดภาษาฝรั่งเศสครับก็ได้มีการลงประชามติเข้าใจว่าในประวัติศาสตร์20-30ปีที่ผ่านมาก็ลงไปแล้ว2ครั้งอ๋อครับครับนะฮะแล้วก็แต่ว่าในที่สุดคนแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสหรือที่พูดภาษาฝรั่งเศสก็ได้ลงประชามติว่าไม่แยกตัวเองออกไปจากแคนาดาครับนั่นเป็นประเทศหนึ่งอีกอันก็ที่ออสเตรเลียครับในทำนองที่ว่าตอนนี้องค์ประมุขของออสเตรเลียคือพระนางเจ้าอลิซาเบธที่อังกฤษครับก็ได้มีการลงประชามติมาเข้าใจว่าครั้ง2ครั้งแล้วก็ล่าสุดเมื่อสัก 4-5 ปีมานี้เองในที่สุดประชาชนก็ได้ลงประชามติว่าไม่แยกตัวออกมาจากอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรก็ยังนับถือพระนางเจ้าอลิซาเบธเป็นองค์ประมุขของออสเตรเลียต่อไปถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นการแยกประเทศในแง่นั้นแต่ว่าในเรื่องขององค์ประมุขนะฮะนั่นก็เป็นประเทศที่2ครับนะครับอีกอันนึงก็มีอีสติมอร์นะฮะอันนี้ก็เกิดมาจากเพราะว่าอีสติมอร์เคยเป็นอดีตอาณานิคมของโปรตุเกสครับแล้วก็ตอนหลังก็ทางรัฐบาลของนายพลซูฮาโตได้เข้าไปยึดครองแล้วก็ได้รับการต่อต้านคว่ำบาตรจากสหประชาชาตินะฮะว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องจนในที่สุดก็นำไปสู่การเจรจาแล้วก็ติมอร์ตะวันออกก็แยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชแล้วก็ตั้งแต่เป็นเอกราชมา 5-6 ปีก็พยายามที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนนะฮะก็ตอนนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างติมอร์ตะวันออกกับอินโดนีเซียก็เท่าที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะฮะนั่นอันนึงส่วนอีก2ประเทศอีก3ประเทศที่ได้มีการสู้รบแต่ว่าในที่สุดก็นำไปสู่การแยกประเทศก็คือปากีสถานซึ่งมี2ฝากใช่ไหมฮะปากีสถานทางด้านตะวันตกติดกับอยู่ระหว่างอินเดียกับอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานทางด้านตะวันออกที่อยู่ติดกับพม่าแล้วก็อินเดียก็มีการสู้รบกันแต่ในที่สุดก็แยกออกมาเป็นประเทศบังกลาเทศเมื่อ20กว่าปีมานี้เองนะครับส่วนล่าสุดอีกอันนึงก็คืออิธิโอเปียที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาก็สู้รบกันมาแต่ในที่สุดก็แยกเป็น2ประเทศคืออิธิโอเปียกับอีริเทรียนะอยู่ตรงริมของทะเลแดงทางที่จะขึ้นไปเข้าคลองซูเอซในการที่จะออกมาที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วผมคิดว่าล่าสุดก็คือที่ซูดานนะฮะก็ลบกันไปสักพักในที่สุดก็มีการเจรจาแล้วก็มีการลงประชามติแยกออกไปเป็นซูดานแล้วก็ที่เรียกว่าซัดเดิลซูดานนะก็มันก็มีเหตุผลกันมาในเรื่องของศาสนาส่วนหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามอีกส่วนหนึ่งเป็นคริสเตียนครับส่วนทางใต้มีแหล่งน้ำมันก็ไม่อยากจะไปแบ่งเบาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่ส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ถูกแยกโดยสงครามแล้วก็ยังอยากจะแล้วก็ในสุดก็รวมกันได้คือเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกอีกอันคือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็ยังนะฮะจะเป็นเรื่องของสวนทางเป็นเรื่องของการรวมกันคราวนี้มาถึงตอนนี้มันก็มีประเทศที่อยากส่วนประเทศที่มันมีส่วนที่อยากจะแยกตัวออกมาที่เป็นข่าวเด่นชัดมากก็ 2-3 ประเทศด้วยกันนะครับที่เพิ่งเกิดไม่นานกันอีกอันนึงคือโคโซโวใช่ครับที่เป็นอิสลามนะฮะเป็นชาวยุโรปแต่นับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่สมัยออตโตมันก็แยกตัวออกมาจากเซอร์เบียหลังจากลบราคาฟันไปสหประชาชาติโครงการนาโต้ต้องเข้าไปช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะแต่ว่าคำนั้นที่ยุโรปนั้นก็ที่สเปนก็มี2รัฐด้วยกันคือนะหรือว่า2จังหวัดกันละกันนะฮะคือพวกคาตาลันกับอีกอันคือพวกบาสครับนะเหตุผลหลักของคาตาลันที่อยากจะแยกมาสเปนก็คือว่าเป็นเขตที่เจริญมั่งคั่งที่สุดทีมฟุตบอลก็ดีที่สุดในโลกครับคือบาร์เซโลนา
นะฮะก็ไม่อยากที่จะเอารายได้ทั้งหมดต้องไปจุนเจือค้ำจุนส่วนอื่นๆของสเปนแล้วตอนนี้กำลังเรียกร้องเหมือนสกอตแลนด์เพื่อให้รัฐสภาที่กรุงมาดริดนะครับลงมติเพื่อให้จัดประชามติได้แล้วผมคิดว่ารัฐบาลสเปนคงทานไว้ไม่ไหวแล้วคือปัญหาใหญ่ของคาตาลันที่ว่าในตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือในประชากร7ล้านกว่าคนของเขานั่นนะครับที่มีทั้งภาษาและวัฒนธรรมของเขาเองนั่นนะครับคือเขาก็อยากจะแยกตัวออกมาอยู่ดีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับเข้าใจว่าเดือนถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการลงประชามติเพียงแต่ว่าทางรัฐบาลทางกลางการของสเปนไม่เห็นชอบบอกว่ามันผิดกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้นะครับก็คือจาก 70% ของชาวคาตาลันที่บอกว่าอยากแยกตอนนี้เหลือ 55% เพราะหัวหน้ากระบวนการในการคิดจะแยกออกมาเนี่ยเข้าใจว่ามีคดีเอื้อฉาวอยู่ก็คืออมเงินไม่งั้นเถอะนะครับที่ควรจะอะไรก็แล้วแต่และเก็บเงินในสวิสแต่นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปนั่นนะครับซึ่งก็มีอีก 2-3 ที่นั่นนะครับที่จะกำลังจะเกิดขึ้นที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็ที่เบลเยียมนะฮะนี่ก็เรื้อรังมานานแล้วนะฮะเพราะว่าเบลเยียมนี่ก็จริงๆแล้วก็มี3ส่วนด้วยกันครับคือคนส่วนใหญ่เลยเป็นพวกเชื้อสายดัตช์หรือที่เขาเรียกว่าเฟลมิชหรือว่าเขตแฟลมองนะฮะอันนี้ก็เป็นเขตอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้วก็มีกิจการท่าเรือเช่นท่าเรือแอนทเวิร์ปครับนะฮะนี้แล้วก็ส่วนที่2คือที่พวกวาลองเชื้อสายฝรั่งเศสครับแล้วก็ไม่เจริญเท่ากับทางเขตฟลามองในขณะนี้เพราะว่าเคยพึ่งอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็กซึ่งมันหมดสมัยไปแล้วครับนะครับคราวนี้พวกฟลามองก็ไม่อยากจะค้ำจุนนะพวกวาลองครับแต่ว่าในเบลเยียมมันก็ยังมีคนเยอรมันเชื้อสายอยู่อีกประมาณสักแสนคนนั่นก็อาจจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับแต่ที่มันยังเป็นปัญหาค้างคากันอยู่แล้วจะทำยังไงกับกรุงบรัสเซลส์ครับซึ่งเป็นเมืองหลวงนะใจขึ้นมาเป็นรัฐต่างหากหรือว่าจะแบ่งครึ่งครับแบบที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์ทะเลาะกันเรื่องนครครับเยรูซาเล็มอยู่นะแต่ว่าความรู้สึกของคนทั่วไปก็คิดว่าวาลองกับฟลามองเนี่ยมันคงจะอยู่กันในเบลเยียมไม่ได้ครับนะฮะเพราะมันเรื่องเชื้อชาติแล้วก็ฝ่ายหนึ่งพวกวาลองเป็นพวกคาทอลิกครับพวกเฟลมิชก็เป็นพวกโปรเตสแตนต์ครับนะฮะแล้วก็ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วมันก็ทำให้การเมืองของเบลเยียมเสถียรภาพแย่มากแล้วก็ในบางช่วงบางทีต้องปี2ปียังตั้งรัฐบาลผสมไม่ได้เลยครับนะฮะก็ข้าราชการประจำก็ว่ากันไปแต่มันก็ประคองกันได้เพราะกรุงบรัสเซลส์มันเป็นเมืองหลวงของสหภาพยุโรปนะฮะคราวนี้ก็ไปที่เยอรมันก็ยังมีพวกของบาวาเรียทางตอนใต้ซึ่งก็เป็นรัฐหรือที่เรียกว่าแลนเดอร์สที่มั่งมีมั่งคั่งที่สุดมีกรุงมูนิกเป็นเมืองหลวงอุตสาหกรรมนะไฮเทคหรือที่เรารู้จักกันบริษัทซีเมนต์บริษัท BMW แล้วก็บริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของโลกคืออาร์เลียนส์ที่ก็มีกิจการอยู่ที่นี่นะครับก็อยากก็มีความคิดที่อยากจะแยกออกไปเหมือนกันเพราะไม่อยากจะเอาเงินหรือว่ารายได้เข้ามาไปค้ำจุนมลรัฐอื่นๆแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการดำเนินการในกรอบของประชาธิปไตยนอกจากนั้นยังมีอีก3ที่นึงนะครับก็โดยคร่าวๆนะครับก็จะมีที่อิรักก็มีนะครับจากชาวเคิร์ดที่พยายามจะแยกตัวออกมานะครับแต่ก็ตอนนี้ต้องหันกลับมาบอกว่าให้ไม่เอาละเพราะต้องหันกลับมาต่อสู้กับไอซิสนะครับอันนี้ก็คงเป็น2ก็คงเป็นเรียกเป็น2สเต็ปครับนะฮะตอนนี้ก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือปราบไปขบวนการไอซิสครับที่มีความโหดเหี้ยมครับมีความคิดสุดโต่งซะก่อนครับแต่กรณีของเคิร์ดเนี่ยมันไม่ได้แค่ในกรอบของอิรักครับเพราะว่าคนเคิร์ดยังอยู่ในเปอร์เซียครับในอิหร่านนะครับมาค่อนข้างจะเยอะอยู่ในบางส่วนของซีเรียแล้วก็ยังมีอีกเยอะในเตอร์กีครับเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดถึงประเทศเคิร์ดแล้วเนี่ยมันจะสะดุ้งสะเทือนไปไม่ใช่แค่ในอิรักเท่านั้นเองมันจะไปกระทบกระเทือนต่ออิหร่านแล้วก็เตอร์กีด้วยแล้วคนเคิร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนอาหรับครับและเขาก็ไม่ใช่คนเติร์กถูกนะฮะถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นลูกหลานตั้งแต่สมัยอับราฮัมครับนะครับแต่ว่ามันแตกหน่อแตกสายกันไปมาจนปัจจุบันเพราะเคิร์ดก็มีลักษณะต่างหากมาโดยตลอดเวลาถึงแม้ว่ายังไม่เคยเป็นประเทศเอกราชมานะฮะก็ถูกตรงนู้นคนนี้กินโต๊ะอยู่เรื่อยๆแต่ถึงวันนี้มันก็จะมีโอกาสอันดีที่เขาจะทำตนเป็นประเทศได้แล้วเขาก็จะสร้างบุญคุณให้กับโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกกลางเพราะว่าเป็นหัวหาดอันแรกที่สามารถณวันนี้เนี่ยต้านทานหรือว่ายัง
การแพร่ขยายของพวกไอซิสไปได้ครับก็มีอีก2ที่นึงนะครับก็โดยคร่าวๆนั่นคือปาปัวนิวกินีนั่นนะครับแล้วก็เกาะนิวแคลิโดเนียนั่นนะครับซึ่งก็ต้องจับตามองคือพอพูดถึงปาปัวนิวกินีก็นั่นคือต้องพูดถึงอีเรียนจายาในส่วนที่อยู่ในอินโดนีเซียซึ่งเขาเป็นพวกปาปัวนะข้ามฟากไปพี่น้องเขาทั้งนั้นแต่ว่าในส่วนนี้ก็เหมือนกับในอดีตก็เหมือนเข้ามาเป็นอาณานิคมของดัตช์ก่อนแล้วพอพวกดัตช์ออกไปอินโดนีเซียมาสืบสิบก็ผนวกไอ้ส่วนนี้หรือว่าที่เรียกว่าปาปัวนิวกินีฟากตะวันตกเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียแต่ว่าปาปัวนิวกินีฟากตะวันออกเป็นประเทศเอกราชนะฮะมันก็มีความรู้สึกอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นให้มันสนุกก็ไปที่เมืองจีนนะก็ยังมีปัญหาเรื่องฮ่องกงใช่นะครับเรื่องหมาเก๊าเรื่องไต้หวันเรื่องทิเบตนะฮะแล้วก็ยังมีพวกซินเกียงและที่เรียกว่าอินเนอร์มองโกเลียอินมองโกเลียด้านในที่อยู่ในประเทศจีนใช่ครับซึ่งถูกตัดออกมาจากมองโกเลียที่เป็นประเทศเอกราชแล้วก็ยังมีพวกอะไรฮะมันจูเรียนะที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเพราะฉะนั้นในการคงไว้ซึ่งรัฐเดียวโดยพรรคการเมืองเดียวเนี่ยในยุคสมัยนี้ของการที่อยากจะให้มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับแล้วมันเสมือนกับว่าชนชาติหนึ่งมันไปครอบงำปกครองอีกชนชาติหนึ่งแล้วก็ประวัตินั่นเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์แต่ณวันนี้เรื่องสิทธิเสรีภาพจะว่ากันอย่างไรก็ต้องมาดูแต่ว่าทุกอย่างต้องด้วยสันติวิธีแล้วก็ในกรอบของความเป็นประชาธิปไตยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่ลบล้างฆ่าฟันกันครับตอนนี้เราก็เริ่มจากสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ ไปท่องทั่วโลกก่อนนะครับตอนนี้เราเข้ามาในประเทศไทยเราบ้างครับเพราะยังไงพอพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกแตกแยกประเทศนะครับโอเคจะผิดจะถูกอย่างไรหลังจากที่ผลสกอตแลนด์ออกมาหรือว่าก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์นั่นนะครับว่าเปรียบเสมือนตอนนี้อำเภอบัวใหญ่หรือว่าจังหวัดนครราชสีมาที่จะแตกแยกออกมาเป็นบัวใหญ่เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกรณีเหมือนกันหรือไม่ซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าจะให้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือว่ามีความใกล้เคียงกันคนก็พูดถึงเรื่องสมัยก่อนลานนาทางเหนือกับความเป็นสยามประเทศแต่ตอนนี้ก็คือกับการเป็นว่าไม่ดีถือว่าแยกกันอยู่ดีใช่ไหมครับแต่หลายคนก็จะหยิบยกอยู่ตัวอย่างนั่นคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คิดอยากหรือว่ามีแนวโน้มหรือมีบางกลุ่มที่อยากจะแตกแยกประเทศออกมาประเทศกรณีของสกอตแลนด์เราเอาสกอตแลนด์เป็นหลักนะครับ กรณีของสกอตแลนด์กับกรณีของเรื่องการแบ่งแยกประเทศ3จังหวัดชายแดนออกมาจากไทยแลนด์เป็นประเทศของเขามันเข้าข่ายยังไงไหมครับมันคงไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอ้การเป็นรัฐของสกอตแลนด์มันมีความเป็นตัวเป็นตนมากครับนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมเขามีระบบกระทรวงกษัตริย์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วค่อนข้างจะไอ้ดินแดนเขตแดนมันเกิดขึ้นในยุคสมัยศตวรรษที่18ครับซึ่งการเป็นรัฐชาตินะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า nation state ครับแล้วต่อแต่ละ nation state เนี่ยมันต้องมีเขตแดนที่แน่นอนที่เขาเรียกว่า territory ครับแล้วก็มีการปักปันแล้วก็แบ่งแยกเขตแดนครับอันนี้มันเกิดขึ้นในยุโรปครับนะมันเริ่มตั้งแต่ไอ้เมืองต่างๆของอิตาลีแล้วก็ขยายมาที่อิตาลีทั้งหมดไปที่ฝรั่งเศสไปที่เยอรมันมาพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็แทนที่จะบอกว่าสมัยก่อนเน้นส่วนหนึ่งของลาวส่วนหนึ่งของพม่าหรือว่าส่วนหนึ่งของกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศสลาดของไทยเขมรนี่ก็เป็นประเทศสลาดของเวียดนามด้วยแต่มันไม่มีคำว่า territory อาณาบริเวณมันเพียงแต่ว่ายอมรับกันด้วยการส่งอะไรฮะใบเงินใบทองส่งช้างเผือกมาอะไรต่างๆหรือว่าเอาลูกสาวมาแต่งงานกันหรือส่งลูกชาย 3-4 คนให้มาอยู่ในพระราชวังใช่ไหมเขาก็มีเจ้าเขมรเจ้าลาวก็มาอยู่ที่นครศรีอยุธยาในกรุงศรีอยุธยาหรือว่าของเราแพ้สงครามไปภาคสมเด็จพระนเรศวรก็ถูกไปฝึกอบรมอยู่ที่พระราชวังของทางฝ่ายพม่าแต่ว่าคำว่าไอ้คำว่ารัฐะที่เรียกว่าเป็น nation state และมีเขตแดนมันไม่มีมันเริ่มที่ยุโรปนะครับเขาก็รู้แล้วเป็นเรื่องเป็นราวว่าไอ้สกอตแลนด์อยู่ที่ไหนฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนไม่มีเขตแดนมีการจัดทำแผนที่คราวนี้เมื่อประเทศยุโรปเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือดัตช์โปรตุเกสแล้วก็สเปนแพร่ขยายอำนาจไปทั่วโลกแล้วก็เข้าไปยึดเข้าไปครอบครองด้วยกำลังอาวุธด้วยเรือปืนด้วยกองทัพกับบางประเทศที่ยึดไม่ได้ก็เจรจาความกันเช่นกับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็กับสยาม
คราวนี้เราทางด้านฝั่งตะวันตกก็อังกฤษบีบเข้ามาทางพม่าครับแล้วก็ทางตอนใต้ด้วยทางมาเลเซียนะก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสก็เข้ามาจากอินโดจีนเข้ามาครอบครองกัมพูชาลานนาหรือว่าลาวลานช้างในสมัยนู้นพวกนี้เขาก็มากับไอ้คอนเซปต์นามคิดว่ามันต้องมีอาณาบริเวณถึงได้มีการเจรจากับอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีในการจัดทำข้อตกลงว่าโดยการปักปันเขตแดนระหว่างกันแล้วก็ประเด็นปัญหาที่เรามีกับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมันก็สืบทอดมาจนถึงวันนี้ระหว่างเรากับฮุนเซนนะฮะอันนี้ก็ให้ทราบกันไปด้วยว่ามันมีที่ไปที่มาของประวัติศาสตร์ครับคราวนี้เราก็ต้องยอมรับกันว่าในช่วง 2-300 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เขตแดนมันแน่ชัดแล้วก็การแพร่ขยายของรัฐสยามนะจะโดยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์เนี่ยมันเป็นการแพร่ขยายแบบไอ้ประเพณีวัฒนธรรมโบราณว่าใครใหญ่ใครก็ไปกวาดต้อนผู้คนช้างม้าเข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางแต่มาเพราะฉะนั้นรัฐไทยหรือว่าจากกรุงสยามหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็แพร่อำนาจเข้าไปที่ทางเหนือไปที่บริเวณลานนาบางส่วนของลานช้างใช่ไหมฮะไอ้นี้แล้วก็เราก็ครอบงำเขมรอยู่สัก 2-300 ปีแล้วก็ทางตอนใต้ของเราก็ไปในรัฐที่ณวันนี้เป็นประเทศมาเลเซียรวมทั้งภาคใต้ของเราด้วยซึ่งก็มีพวกระบบสุลต่านนะฮะเป็นซิตี้สเตทอะไรพวกนี้แต่มันไม่ได้มีอาณาเขตแน่นอนนะฮะจนกระทั่งลัทธิอาณานิคมแล้วก็ไอ้คอนเซปต์หรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่การแบ่งเขตอาณานี่มันเข้ามาแต่เมื่อเริ่มเป็นเขตอาณาไปแล้วเนี่ยปัตตานีก็ดีนะฮะแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็ดีนะฮะทั่วประเทศไทยที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามครับแล้วก็มีเขตแดนที่แน่นอนที่ได้ทำไว้กับอังกฤษทางตอนใต้กับทางภาคตะวันตกครับแล้วก็ฝรั่งเศสตั้งแต่ทางตอนเหนือไล่ลงมาถึงจังหวัดตราดครับเกาะกูดอะไรพวกนี้มันก็แน่ชัดครับคราวนี้ก็จะถามว่าแล้วจะแบ่งไปตรงไหนนั่นน่ะสิครับในเมื่อทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้แน่ชัดนะฮะนั่นประเด็นที่1ครับอันที่2ทางตอนใต้สุลต่านหรือว่าผู้ปกครองในอดีตก็เคยเป็นฮินดูพุทธครับแล้วตอนหลังมาก็ได้รับศาสนาอิสลามเข้ามาครับทั้งมลรัฐเหล่านั้นหรือว่าจังหวัดเหล่านั้นหรือเขตหรือว่าซิตี้สเตทเหล่านั้นก็มานับถือศาสนาอิสลามตามตัวกษัตริย์ซึ่งได้เปลี่ยนสภาพจากกษัตริย์มาเป็นสุลต่านด้วยสันติวิธีครับแต่ว่าเป็นองค์ประมุขนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐอิสลามครับมันผิดกันเยอะนะฮะองค์ประมุขเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าจะเป็นปัตตานีก็ดีหรือจะเป็นไซบุรีหรือจะเป็นปีนังหรือจะเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็น political อิสลามคือศาสนาไม่ได้มาครอบงำการเมืองการปกครองอันนี้มันต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นจะถามกันแล้วก็ณวันนี้เนี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับเราได้เริ่มกระบวนการของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางคือที่กรุงเทพมหานครสู่ท้องถิ่นครับแล้วตอนนี้เราก็กลายเป็นอะไรนก2หัวหัวหนึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากกระทรวงมหาดไทยครับอีกหัวหนึ่งคือนายกอบจครับเราก็หัวมังกรท้ายมังกรแล้วก็บอกว่าไอ้ process กระบวนการของการอะไรฮะกระจายอำนาจมันก็ต้องให้มีหนึ่งเดียวครับที่จังหวัดนั้นๆหรือเหมือนกับว่ามีผู้ว่ากทมครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์มันก็ต้องมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ในทั่วประเทศไทยในทุกจังหวัดที่จะต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งกับอันที่สองแล้วรัฐบาลกลางจะมอบให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์หรือคนอื่นๆที่จะได้การเลือกตั้งมาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในทุกจังหวัดเราก็ยังมีสำนักงานพาณิชย์สำนักงานวัฒนธรรมอะไรนี่กระจายอยู่ไปทุกจังหวัดเหมือนกับรัฐบาลอังกฤษณวันนี้เนี่ยที่ผมพูดไว้เราพูดไว้เมื่อกี้นี้ว่ายังคุมลงไปจนถึงในอะไรฮะในท้องถิ่นของสกอตแลนด์ของเวลเขาก็ต้องถอนตัวออกมาให้หมดแล้วก็มอบอำนาจเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นประเด็นเฉพาะหน้าของไทยไม่ใช่ว่าลานนาลานช้างหรือจะที่ไหนจะแยกออกไปหรือว่าเชียงใหม่หรือจะแยกออกไปมันไม่ใช่เป็นประเด็นหรือว่าทางภาคใต้ประเด็นคือว่าเราได้เริ่มกระบวนการกระจายอำนาจลดอำนาจของส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแล้วก็โอนอำนาจเหล่านี้และบุคลากรแล้วก็งบประมาณไปให้อะไรท้องถิ่นให้มากที่สุดเราก็มาทำลิสต์กันได้ลิสต์ไหนที่ยังเป็นงานของรัฐบาลกลางแล้วลิสต์ไหนเป็นงานของท้องถิ่นเมื่อกี้นี้อังกฤษเขาบอกว่าเรื่องเก็บภาษีครับเราก็ต้องบอกว่ากี่ภาษีนั่นสิครับนะอันที่2งบประมาณครับนะที่จะเอาไปใช้เนี่ย
ครับนะครับนอกจากที่มาแล้วโอนมาจากลอนดอนหรือโอนไปจากกรุงเทพแล้วเนี่ยเอาไปทําในเรื่องอะไรบ้างมันก็มีตัวที่3บอกว่าจะต้องเข้าไปเน้นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมในเรื่องสวัสดิการที่เมื่อเช้าเมื่อวันศุกร์เนี่ยแคเมรอนเขาบอกว่าในเรื่อง welfare มันครอบมากทีเดียวนะฮะมันก็ต้องมาแจงกันในรายละเอียดผมคิดว่าประเด็นสำหรับประเทศไทยก็คือว่าลดอำนาจที่กรุงเทพตัดกระทรวงทบวงกรมเหมือนกับเป็นตัวเป็นอะไรฮะเป็นออคโทเพสเป็นตัวเป็นปลาหมึกก็ได้นะครับเป็นปลาหมึกเนี่ยฮะปลาหมึกมันยาวไปเหลือเกินก็ตัดหนวดปลาหมึกเหล่านี้ให้ออกไปให้หมดนะฮะแล้วก็ให้ปลาหมึกอยู่ที่กรุงเทพโดยที่หนวดไม่ต้องไปไกลเพราะหนวดอันนี้ต้องโอนไปให้ท้องถิ่นเรื่องมันก็มีแค่นี้นะฮะนั่นประเด็นที่1แล้วในการกระจายอำนาจนั้นมันต้องกระทำในกรอบของความเป็นประชาธิปไตยประชาชนต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่ผู้นำทางการเมืองมาเฟียทางการเมืองผู้นำทางศาสนาหัวรุนแรงบอกว่าพอฉันได้อำนาจขึ้นมาแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งแล้วจะทำตามอำเภอใจแล้วสวนทางประชาธิปไตยไม่ได้นี่มันเป็นเงื่อนไขเพราะเราได้เห็นไว้ว่าที่สกอตแลนด์เนี่ยตัวมิสเตอร์ซัลมอนเฟิร์สมินิสเตอร์นายกรัฐมนตรีของสกอตแลนด์ยอมรับว่าแพ้แยกสกอตแลนด์มาได้แต่จะเคารพอะไรกติกาและพร้อมที่จะทำงานกับรัฐบาลกลางกับนายกรัฐมนตรีแคเมรอนในการที่จะให้มีอะไรโมเดเวลูชั่นคือการถอนกระจายอำนาจลงไปแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากและคำว่าประชาชนนั้นไม่ใช่แค่พรรคการเมืองหรือข้าราชการเขาพูดถึงซิวิลโซซายตี้ภาคประชาสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้ร่วมตัดสินใจด้วยไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบทหารนำหรือประชาธิปไตยแบบพลเรือนนำไม่แบบว่าไม่ใช่มันเป็นประชาธิปไตยที่ทุกบูเหล่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดใจตนเองว่าจะใช้งบประมาณอย่างไรไปที่ไหนในเรื่องอะไรไอ้ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าวันนี้ได้ความรู้ครบถ้วนนั่นนะครับตั้งแต่เรื่องของผลการลงประชามติของสกอตแลนด์นั่นนะครับเรื่องของประเทศไทยเรื่องของประเทศอื่นๆที่กำลังหรือเคยผ่านเรื่องลงประชามติแยกประเทศออกมาอยู่แล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะลาทั้งคุณกสิทธิ์กับคุณผู้ชมในพร้อมกันนะครับสวัสดีครับคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีครับ